วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์การต่อสู้นะครับผมในสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองครับแต่การต่อสู้นี้นะครับผมไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างกองทัพมนุษย์กับมนุษย์ครับแต่เป็นมนุษย์กับสัตว์ต่างหากนะครับผมเรียกได้ว่าในสงครามโลกเนี่ยมันก็แผ่ขยายไปทั้งโลกจริงๆเลยนะครับและเรื่องราวนี้นะครับผมเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดุเดือดมากๆเลยครับผมที่กองทหาร Imperial ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับกองทหารของจักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมต้องไปอยู่ในพม่านะครับผมแล้วไปอยู่ในเกาะรามรีครับต้องมาเจอนะครับผมกับกองทัพจระเข้ยักษ์ที่เรียกได้ว่ากัดกินพวกเขาฉีกเนื้อฉีกตัวสักขาดสะบั้นเลยนะครับผมเรื่องราวนี้เป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันจบลงยังไงเริ่มแรกเลยนะครับผมคือเราต้องรู้กันก่อนว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากนะครับและญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับผมก็ได้แผ่ขยายอิทธิพลมาเนี่ยแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เยอะมากๆเองไทยเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมอย่างพม่าอะไรเนี่ยก็ตกอยู่ในการควบคุมของญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในเกาะรามรีในพม่าเนี่ยนะครับผมก็ได้มีทหารญี่ปุ่นเนี่ยเฝ้าประจำการอยู่นะครับแต่โดยการเฝ้าประจำการนี่เองเนี่ยทหารญี่ปุ่นก็ต้องหาอาหารหาอะไรกินกันเองถูกไหมเพราะเกาะในตอนนั้นเองอ่ะก็ยังมีธรรมชาติเยอะมากๆอยู่ก็ต้องไปล่าสัตว์ไปหาอะไรมากินนะครับผมแล้วก็ตั้งฐานชั่วคราวกันขึ้นมาครับแต่เรียกได้ว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองทางอังกฤษและพวกสัมพันธมิตรนะครับผมก็ต้องการที่จะยึดเกาะมานะครับผมแล้วก็ตั้งฐานที่มั่นให้กับตัวเองนะครับก็เลยได้เปิดปฏิบัติการมาฮาดอร์ในเดือนมกราคมปี1945ขึ้นมาเป็นการบุกถล่มเพื่อยึดเกาะนั่นเองครับซึ่งทางอังกฤษเองเนี่ยก็ส่งเรือรบมานะครับผมแล้วก็ทำการยิงเข้าไปในเกาะจำนวนมากนะครับพร้อมกับมีเครื่องบินรบเนี่ยคอยทิ้งระเบิดอยู่ทำให้เรียกได้ว่ากองทหารญี่ปุ่นเองเนี่ยก็สูญเสียการควบคุมในพื้นที่เนี่ยอย่างรวดเร็วครับต่อจากนั้นเองนะครับผมทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็ได้บุกยึดขึ้นมานะครับและยิงไล่ต้อนพวกญี่ปุ่นไปเรื่อยๆครับพวกญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ค่อยๆล่นหนีมาเรื่อยๆนะครับผมจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพวกเขาก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับผมไม่มีทางสู้กองทัพสัมพันธมิตรในตอนนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับจะหนีไปเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าแทบจะถูกล้อมกันหมดแล้วครับผู้บังคับบัญชานะครับผมก็เลยได้ตัดสินใจที่จะพาทหารญี่ปุ่นกว่า900นายเนี่ยนะครับผมหนีจากการสังหารหมู่นี้มาโดยการที่พวกเขาเนี่ยนะครับผมจะเดินผ่านบึงนะครับที่เรียกได้ว่ามีน้ำอยู่แต่ไม่ได้น้ำสูงมากเนี่ยสามารถเดินผ่านไปได้นะครับผมก็จะนำทหารทุกคนเนี่ยเดินผ่านตัดบึงนี้ไปนะครับผมเพื่อที่จะไปอีกฝั่งนึงของเกาะเพื่อหมายมั่นว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ไปรวมกับทหารญี่ปุ่นอีกกองนึงที่ยังคงเหลืออยู่ในอีกฝากฝั่งนึงของเกาะแต่สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาไม่รู้เนี่ยก็คือบึงนี้มันอันตรายมากๆนะครับผมมันมีจระเข้อยู่มากมายและนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังมีสัตว์ร้ายอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นงูพิษแมงป่องหรือยุงที่แบบเป็นยุงป่าที่มีโรคมากมายอยู่ในนั้นเนี่ยทหารญี่ปุ่นก็ค่อยๆอ่อนแอลงอ่อนแอลงเรื่อยๆผ่านการเดินไปเรื่อยๆนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ได้ถูกจระเข้เนี่ยค่อยๆจู่โจมนะกัดกินนายทหารไปทีละคนทีละคนเรียกได้ว่าในบึงหนองน้ำแห่งนี้เนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในแถบนั้นเองนะในอยู่ในแบบพม่าในตรงนั้นเองเนี่ยนะครับผมยังกลัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทหารญี่ปุ่นที่ไม่รู้อะไรก็กลายเป็นเหยื่อผู้น่าสงสารไปเลยครับและหลังจากช่วงเวลานรกที่ต้องอยู่ในบึงนั้นเนี่ยนะครับผมสุดท้ายทหารญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งก็สามารถรอดชีวิตออกมาได้นะครับผมแล้วก็ร้องขอในการที่พวกเขาเนี่ยจะถอนกำลังออกจากเกาะรามรีในทันทีนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากบึงนั้นเนี่ยที่ถูกจระเข้ถูกสัตว์ร้ายจู่โจมไปณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่กันแน่นะครับผมแต่จากการประมาณการเนี่ยทหารญี่ปุ่น900คนที่ไปในนั้นนะครับผมเสียชีวิตไปมากกว่า500คนจากการถูกสัตว์ร้ายเนี่ยนะครับผมจู่โจมไม่ว่าจะเป็นในความมืดในแคมป์หรือในไหนก็ตามเนี่ยนะครับผมสัตว์ร้ายอย่างจระเข้ยักษ์เนี่ยบุกไปโจมตีพวกเขาได้ทุกที่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญและน่าสะเทือนใจเป็นอย่างมากในสงครามโลกครั้งที่2ยังไงก็ฝากเรื่องราวนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมและให้ผู้ชมคิดว่ามันเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยอยากได้เรื่องราวไหนอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราเช่นเคยวันนี้ลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมจะมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ